ไปเคยบอกว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมและน้ำแล้งเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการแต่ไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาติสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ท่านโอชาทำนะคะมีหลายหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชตลอดจนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งสองหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาในปัจจุบันนี้เนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรและใช้ประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขการบริหารจัดการน้ำอย่างไรคะถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นนะคะจากการลงพื้นที่ช่วยเหลือค่ะประชาชนที่จังหวัดลพบุรีและหลายๆจังหวัดของสสพรรคเพื่อไทยเรามีภาพประกอบให้ดูค่ะค่ะนี่เป็นภาพการลงพื้นที่ของสสพรรคเพื่อไทยค่ะเรามีการลงพื้นที่ทั้งในส่วนของจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกอยุธยาลพบุรีและขอนแก่นค่ะภาพถัดไปค่ะเราจะเห็นได้ว่าสภาพน้ำที่ท่วมขังนะคะเหล่านี้นะคะเป็นสภาพน้ำที่ท่วมขังนานกว่า3สัปดาห์ค่ะและปัจจุบันค่ะภาพถัดไปค่ะค่ะและปัจจุบันค่ะน้ำท่วมขังเหล่านี้ค่ะได้ส่งกลิ่นเน่าเหม็นรวมถึงนะคะได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรค่ะแต่วันนี้ค่ะเรายังไม่เห็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแสดงวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้นำโดยมีมาตรการหรือแผนการเยียวยาปัญหาอย่างชัดเจนค่ะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงค่ะกับสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยขนาดถูกน้ำท่วมและมหาอุทกภัยในปี54ค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำและมีแผนการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวระยะยาวที่เราทราบกันดีก็คือแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยกู้กว่าวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทค่ะนอกจากนี้ค่ะมาตรการในการเยียวยายังได้ออกมาอย่างทันทีเช่นนะคะชดเชยความเสียหายของเกษตรกรค่ะผู้ปลูกข้าวไร่ละ 2,200 บาทชดเชยความเสียหายค่ะจากครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่เกินไร่ละ 5,000 บาทค่ะนอกจากนี้มาตรการระยะยาวยังมีการพักชำระหนี้เกษตรกรอีก3ปีและการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยค่ะท่านนายกยิ่งลักษณ์ยังแสดงวิสัยทัศน์มาตรการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือแรงงานค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าการบริหารงานจัดการแบบมืออาชีพและทำงานเป็นเนี่ยในสถานการณ์วิกฤตของนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรค่ะดังนั้นนะคะถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะรู้จักคำว่าการบริหารจัดการความเสียหายก็คงไม่เกิดขึ้นทุกปีตลอด7ปีที่ผ่านมาค่ะวันนี้นะคะข้าวในนาเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วอันนี้เป็นข้าวเน่าของจริงค่ะข้าวเน่าจริงๆ7ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าอะไรไม่ว่าจะทำอะไรนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มักจะโทษฟ้าโทษฝนแต่ยังคิดจะบริหารประเทศต่อไปอีก5ปีก็อยากจะฝากบอกนะคะถ้าคิดจะบริหารประเทศต่ออีก5ปีก็ให้รู้จักอายฟ้าดินบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจากการที่ส.ส.เพื่อไทยไปลงพื้นที่ในหลายจังหวัดค่ะลำดับถัดไปค่ะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดมหาสารคามจะนำเรียนประเด็นแถลงและประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันที่มีที่น่าจับตาค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับผมยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับส.ส.จังหวัดมหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับผมก็มี3ประเด็นใหญ่ๆนะครับเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของคนอีสานนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นส.ส.มาจากทางภาคอีสานจังหวัดมหาสารคามคือตอนนี้นะครับอีสานหนักสุดเนี่ยหนี้ท่วมเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็
ขอภาพถัดไปฮะเขาบอกว่านี่ครัวเรือนทยาน 90.5% ของ GDP ของประเทศแล้วนะครับเนื้อนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยติดอันดับที่17ของโลกยอดนี่ครัวเรือนของเราเนี่ยนะครับปี63เนี่ย 14.0 ล้านล้านบาทขณะที่ GDP ของประเทศเราเนี่ย 17.0 ล้านล้านบาทนี่นะครับของคนอีสานเนี่ยนะครับต่อครอบครัวเนี่ย 180,277 บาทเพิ่มขึ้น 52% นี่ของคนภาคเหนือ 150,064 บาทต่อครอบครัวเพิ่มขึ้น 29% นี่ของคนภาคใต้ 149,843 บาทเพิ่มขึ้น 18% นะครับคันนี้เนี่ยขอดูรูปถัดไปฮะว่าทำไมคนอีสานเนี่ยถึงเป็นหนี้มากในขณะนี้แล้วก็กำลังเดือดร้อนมากขนาดนี้ผมเองในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยภาคอีสานแล้วก็เป็นสสอีสานเนี่ยอันนี้คือภาพนะครับในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตจังหวัดมหาสารคามทุ่งกุลาร้องไห้เลยนะครับได้มีโอกาสได้เจอกับประชาชนพูดคุยกับประชาชนนะครับประชาชนภาคอีสานเนี่ยบอกว่าสาเหตุเนี่ยสำคัญที่เป็นหนี้นะครับสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยในขณะนี้ก็เนื่องมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรคนอีสานฝากผมนะครับมาบอกว่าขอดูรูปถัดไปเลยนะฮะบอกว่าขณะนี้ราคาข้าวเปลือกของมะลิเนี่ยกิโลละ8บาทนะครับปุ๋ยกระสอบละ900บาทปุ๋ยใส่ข้าวนะครับปุ๋ยเคมีใส่ข้าวและเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นฤดูเกี่ยวข้าวตอนนี้รถเกี่ยวข้าวไล่หนึ่ง550บาทนะครับขอดูรูปถัดไปฮะรูปถัดไปเนี่ยนี่คือภาพจริงในขณะเนี้ยบรรยากาศจากทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุม5จังหวัดในภาคอีสานเนี่ยที่ปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยนี่คือข้าวหอมมะลินะครับจากภาพจริงในขณะนี้จากทุ่งกุลาร้องไห้นะครับว่าข้าวเนี่ยนะครับกำลังเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าได้รับน้ำฝนมาคราวนี้เนี่ยคนอีสานเนี่ยฝากสสอีสานฝากรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยภาคอีสานมาบอกว่าเปรียบเทียบกันครับว่าทำไมคนอีสานเนี่ยเขาถึงไม่ชอบประยุทธ์ทำไมคนอีสานเขาถึงเดือดร้อนเขาบอกว่าเทียบสมัยทักษิณเนี่ยเป็นนายกนะเมื่อปี2544สมัยนั้นไทยรักไทยนะครับ20ปีแล้วนะปีนี้2564สมัยทักษิณเป็นนายกเนี่ยข้าวกิโลละ10บาทปุ๋ยกระสอบละ300ปี2554ยิ่งรักเป็นนายกเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับข้าวกิโลละ20บาทปุ๋ยถุงละ600ปีนี้ครับ2564ประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยมาจะครบ8ปีแล้วครับข้าวเหลือกิโลละ8บาทปุ๋ยถุงละ900นี่นะครับคนอีสานถึงเดือดร้อนสาหัสสากันนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคนอีสานเนี่ยรายได้หลักก็คือจากการทํานาปลูกข้าวนะครับขอดูรูปถัดไปฮะนี่ครับเนี่ยนี่คือภาพครับที่ประชาชนเนี่ยมาบอกผู้แทนราษฎรให้ผู้แทนราษฎรเนี่ยเอาปัญหาเนี่ยมาบอกกับรัฐบาลแต่เนื่องจากว่าขนาดเนี้ยสภาปิดนะครับจะไปกระทู้ก็ไม่ได้จะไปเปิดยติก็ไม่ได้ก็ต้องมาฟ้องกับสื่อมวลชนนี่แหละผ่านไปถึงพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาบอกว่าคนอีสานเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนหนักมากเพราะมาเจอโควิดนะครับคนที่เคยทำงานอยู่ตามแคมป์คนงานร้านอาหารตลาดนะครับโรงงานต่างๆก็พากันปิดก็กลับไปอยู่บ้านเศรษฐกิจนะครับพังพินาศหมดคนที่เคยหาเงินได้จากกรุงเทพส่งไปให้คนทางบ้านใช้ตอนนี้ก็หาไม่ได้ก็กลับไปอยู่บ้านแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็
็มาเจอปัญหาน้ำท่วมอีกนะครับอีสานปีนี้เนี่ยน้ำก็ท่วมหนักอีกนะครับเดี๋ยวจะมีรูปน้ำท่วมจังหวัดมหาสารคามที่ผมเป็นผู้แทนอยู่ก็ท่วมหนักครับคำถามเนี่ยที่คนอีสานฝากมาถึงคุณประยุทธ์เนี่ยลุงตู่เนี่ยว่าลุงตู่เนี่ยคุณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนอีสานเนี่ยยังไงครับคุณเคยพูดไหมครับคนอีสานเขาเดือดร้อนนะครับประชากรเนี่ยหนึ่งในสามของประเทศอยู่ที่ภาคอีสานและเขาฝากมาถามครับว่าไอ้ข้าวเนี่ยนะครับที่กำลังออกรวงกำลังเจริญเติบโตเนี่ยที่จะเกี่ยวในเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยเขาบอกว่าข้าวใหม่คนที่ออกเนี่ยกิโลนึงจะไม่เหลือ5บาทแล้วครับตอนนี้เนี่ย8บาทคือข้าวแห้งนะไม่เป็นข้าวเก่านะครับไอ้ข้าวใหม่นี่มันเปียกน้ำนะครับมันจะไม่เหลือกิโลละ5บาทแล้วครับประชาชนเขาอยู่ยังไงขอดูภาพถัดไปฮะนี่ครับเห็นไหมฮะคนแก่ครับเขาฝากครับเขาฝากผู้แทนเขาครับคือผมเนี่ยเป็นผู้แทนเขาไปเยี่ยมชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่เขาฝากครับเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาบอกรัฐบาลครับให้สงสารชาวบ้านบ้างครับคนอีสานเขาอดอยากมากเขาไม่มีจะกินครับถามกลับไปว่าประยุทธ์เนี่ยคุณจะแก้ปัญหายังไงให้กับคนอีสานเนี่ยพูดหน่อยสินะครับเขาฝากมาถามเพราะว่าวันนี้ไม่มีสภาให้ถามเลยต้องมาถามผ่านทางสื่อมวลชนครับต่อไปเป็นเรื่องที่2ครับต่อจากเรื่องเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องมอเตอร์เวย์นะครับขอดูรูปถัดไปเลยฮะนี่แหละครับที่บอกว่าเมื่อวานนี้ผมเปิดประเด็นว่ามันมีงานประมูลนะครับในการบำรุงรักษาไอ้ด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ระยะที่1นะครับตั้งแต่สาย7นะครับกรุงเทพชลบุรีแล้วมันยังมีอันนี้ปี65นะครับปีงบใหม่ปี65มันยังมีระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4เพราะว่ามอเตอร์เวย์นี่มันยาวมากนะครับตอนนี้เนี่ยมอเตอร์เวย์สายเนี่ยมันกรุงเทพชลบุรีพัทยาแล้วตอนนี้ไปถึงนู่นแล้วนะครับระยองแล้วนะครับมาตาพุดแล้วนะครับแล้วยังมีมอเตอร์เวย์สายอื่นอีกอันนี้คือเฟส1ครับ255ล้านเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยผมออกมาเปิดประเด็นเนี่ยนะครับว่าบริษัทเนี่ยนะครับที่ได้งานเนี่ยชื่อบริษัท CSF นะครับ S Singapore F Finland เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าบริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยคือบริษัท Locksley นะครับเสนอ239ล้านราคากลางมันทั้งหมด255ล้านคราวนี้มาดูครับว่าที่ Locksley เนี่ยนะครับเสนอราคามาต่ำสุดแต่ไปแพ้บริษัท CSF เนี่ยบอกว่าไปแพ้คะแนนด้านเทคนิคครับนี่ครับมีอยู่5ข้อมีอยู่7ข้อด้วยกันเนี่ยนะครับด้านเทคนิคนะครับว่างานระบบต่างๆเนี่ยผมต้องเรียนสื่อมวลชนครับว่างานนี้มันเป็นไม่ใช่งานก่อสร้างนะมันเป็นงานเกี่ยวกับระบบ IT นะครับในการบำรุงรักษาด่านเก็บเงินไอ้พวกไม้กั้นต่างๆเนี่ยแล้วก็กล้อง CCTV ป้องกันการรั่วไหลในการเก็บเงินเนี่ยเป็นงานระบบ IT นะรูปถัดไปฮะนี่ครับหนังสือเนี่ยที่นายธนศักดิ์วงธนากิจเจริญเนี่ยผู้อำนวยการกองทางหลวงระหว่างกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือเรียกย่อๆว่าผู้การสำนักมอเตอร์เวย์เนี่ยที่มีหนังสือไปถึงบริษัทล็อกเล่ว่าไม่ได้รับการคัดเลือกทั้งที่เสนอราคาต่ำสุดนะเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องแต่ไม่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับคราวนี้เนี่ยบริษัทลูกถัดไปฮะที่ได้รับการคัดเลือกทั้งที่เสนอราคามาแพงกว่าล็อกเล่นะก็คือบริษัทที่ชื่อ CSF นะครับตอนแรกเนี่ยเสนอมาราคาประมาณราคากลางเลย255ล้านพอล็อกเล่เสนอมา239ล้านแต่เขาก็มีวิธีครับไปตีล็อกเล่ตกบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิคนะครับแต่ให้บริษัท CSF ได้โดยให้ลดราคาลงมาเหลือ238ล้านกับ8แสนลดลงมาต่ำกว่าล็อกเล่2แสนบาทที่ผมบอกว่าเปิดถ้วยไฮโลแทงไงนะครับผมรู้ราคาล็อกเล่แล้วเนี่ย
ะครับก็เอาให้มันต่ำกว่าล็อกเล่ไป 200,000 คราวนี้ผมเนี่ยครับจะพาสื่อมวลชนมาพิสูจน์ครับว่าบริษัทล็อกเล่เนี่ยกับบริษัท CSF เนี่ยใครมันเก่งกว่าใครด้านไอ้งานนะงานนี้มันเป็นด้าน IT นะแล้วผมเนี่ยจบวิศวะจุฬามาด้านคอมพิวเตอร์นะด้าน IT นะครับไปดูครับบริษัทล็อกเล่มหาชนเนี่ยเอาสื่อมวลชนดูครับโอ้โหทุนจดทะเบียนครับ 2,331 ล้านทุนจดทะเบียนนะครับเนี่ยอยู่ที่คลองเตยเนี่ยนะครับประเภทธุรกิจนะครับก็เกี่ยวกับงานด้าน IT นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยดูดิครับว่าเจ้าของล็อกเล่มีใครบ้างครับมีตระกูลล่ำซำเจ้าของแบงก์กสิกรน่ะจาติกวณิชนะครับวังหลีรัตนาวดีโอ้โหมีแต่เรียกว่าตระกูลใหญ่ๆด้านธุรกิจเจ้าสัวประเทศไทยนั้นนะครับที่เป็นเจ้าของบริษัทล็อกเล่เป็นบริษัทมหาชนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องเครดิตเทอมบ้างครับโอ้โหเครดิตเทอมเนี่ย37ล้านถึง49ล้านเลยนะครับก็หมายความว่าเป็นบริษัทที่ได้รับการจัดว่าเครดิตดีนะครับความเสี่ยงธุรกิจเนี่ยให้เครดิตได้90วันเนี่ยสบายเลยนะครับในวงเงินเนี่ยจ่ายได้สบายอันนี้ผมเอามาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับข้อมูลเนี่ยถัดไปครับมาดูครับบริษัทที่ชนะเนี่ยที่ชนะเนี่ยชื่อกิจการร่วมค้า CSF ครับก็กิจการร่วมค้านี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบริษัท CSF เนี่ยทำเองไม่ได้ต้องไปหาคนมาร่วมด้วยนะครับคราวนี้ผมก็ไปดูนะบริษัท CSF เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะครับปรากฏว่าไปดูที่อยู่นะสำคัญนะครับตั้งอยู่ที่56/7หมู่5ถนนแจ้งวัฒนะตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำธุรกิจอะไรครับรับเหมาก่อสร้างขนาดธุรกิจขนาดเล็กครับเครดิตไปดูเครดิตครับมีอยู่ 480,000 บาทถึง 950,000 บาทพูดถึงเครดิตที่เขาจัดเครดิตให้นะครับเทียบกับล็อกเล่เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับทุนจดทะเบียนที่นี่บอกว่า0บาทไม่รู้บริษัทอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไปหาต่อครับว่า SCSF เนี่ยมันของใครกันแน่นะครับมาถึงเก่งนะครับปรากฏว่าไปดูครับ CSF ครับที่ตั้งที่ผมบอกอ่ะ 56/7 หมู่5ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ดเนี่ยไปตรงกับที่ตั้งของบริษัท4แสงการโยธานะครับสื่อมวลชนจำบริษัท4แสงการโยธาได้ไหม S อ่ะตัว S อ่ะ CSF อ่ะครับ4ก็เลข4ไง S ก็แสงไง4แสงนะครับจำได้ไหมที่ติดคุกอ่ะไอ้คดีคลองด่านนะจำได้ไหม4แสงการโยธาบริษัทเนี้ยติดคุกด้วยคดีคลองด่านเนี่ยไม่รู้เสียสีเนี่ยออกมาหรือยังนะครับหรือได้รับการพักโทษหรือยังติดคุกอยู่ยังไม่รู้เลยนะครับแล้วยังมาหัวประมูลงานนะครับของมอเตอร์เวย์อีกนะครับสงสัยจะเอาอีกคดีนึงมั้งครับเนี่ยคันนี้เนี่ยบริษัทที่มาจอยกันเนี่ยกิจการร่วมค้าF เนี่ย F Finland เนี่ยตัว F เนี่ยเป็นใครนี่ผมไม่รู้ครับต้องฝากท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ยไปหาดูครับว่า F เนี่ยเป็นใครนะครับถึงเก่งกล้าสามารถมากนะครับคะแนนด้าน IT บริษัท4แสงเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างครับที่อยู่เดียวกันเลยนะครับ56/7เนี่ยแจ้งวัฒนาปากเกร็ดอ่ะที่อยู่เดียวกันบริษัท4แสงเลยนะครับแต่แปลกไหมล่ะสำนักมอเตอร์เวย์กรมทางหลวงครับจ้างบริษัทมาทำงานด้าน IT มาดูแลงานระบบในการด่านเก็บเงินต่างๆนะครับเป็นงานด้าน IT นะแต่ปรากฏว่าไปจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาทำนะครับแล้วบริษัทนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนี่ยติดคุกคดีคลองด่านเนี่ยผมไม่กลัวโดนฟ้องเพราะมันเรื่องจริงอ่ะนะครับหรือกรมทางหลวงอยากให้มีคดีที่กรมทางอีกก็ไม่รู้นะครับคราวนี้เนี่ย F เนี่ยเป็นใครเนี่ยต้องฝากท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม
ไปตรวจสอบหน่อยด้วยว่าบริษัท F เนี่ยเป็นใครแล้วเผลอๆนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะมีเรื่องอีกครับนายธนศักดิ์วงธนากิจเจริญเนี่ยผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเนี่ยบังอาจทำการขัดนโยบายนะครับตรงข้ามกับนโยบายที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามมอบเลยครับรัฐมนตรีศักดิ์สยามมอบบอกว่าให้ยึดระเบียบกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและต้องมีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ผอ.ธนศักดิ์เนี่ยแกทำสิ่งที่ตรงข้ามเลยนะครับเพราะว่าแกไปให้คะแนนเนี่ยครับบริษัท CSF เนี่ยนะครับซึ่งไม่ได้ชำนาญเรื่อง IT เลยไอ้ CS เนี่ยยังประมูลเองไม่ได้เลยต้องไปหาไอ้ F มาเนี่ย F เนี่ยเป็นใครเนี่ยผมไม่รู้ต้องให้ท่านสยามไปสืบดูดินะครับและขณะเดียวกันเนี่ยปีนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ยถูกอภิปรายไม่วางใจไป2รอบแล้วนะถูกไหมครับเมื่อตอนกุมภารอบนึงแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหมาดไปเนี่ยอีกรอบนึงเนี่ยแล้วปลายปีเนี่ยเปิดสภาเนี่ยฝ่ายค้านจะยื่นไม่ไว้วางใจอีกนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เนี่ยเผื่อไอ้ผอ.ธนศักดิ์เนี่ยจะทำให้ท่านศักดิ์สยามเนี่ยโดนแฮตทริก3ครั้งเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไปหาเรื่องให้รัฐมนตรีศักดิ์สยามรัฐมนตรีศักดิ์สยามท่านไม่ได้รู้เรื่องเลยนะแต่ดีนะครับเนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ยนะครับมันมาอยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยนะครับและทางผมเองเนี่ยก็ทราบดีครับว่ารัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ยท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับไอ้ผอ.ธนศักดิ์นี่ไปทำเองนะครับถ้าข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยไปหลุดอยู่ในมือนายมงคลกิจหรือเต้พระรามเจ็ดนะครับเดี๋ยวก็จะไปอภิปรายท่านศักดิ์สยามอีกนะครับจะทำให้ท่านโดนแฮตทริกอีกนะครับแต่ผมไม่ให้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลของผมนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยผมประกาศเลยว่าเรื่องนี้ท่านศักดิ์สยามไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนนะครับไอ้ผอ.ธนศักดิ์เนี่ยไปทำเองแต่ผมต้องเรียกร้องนะครับไปถึงท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าผอ.ธนศักดิ์คนนี้มันกล้ามากครับทำทุกอย่างเนี่ยสวนทางกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเลยนะครับนี่แหละคือเรื่องที่สองมาเปิดต่อไงเมื่อวานเนี่ยแค่บอกว่าไอ้ CSF กับล็อกเล่นะครับ CSF เป็นใครมันเก่งนะครับคะแนนรู้อยู่แล้วว่าล็อกเล่เนี่ยนะครับมันเบอร์ต้นๆของประเทศไทยทำงานข้ามประเทศแล้วงานด้าน IT เนี่ยแต่มาตกคะแนนเทคนิคครับราคาเนี่ยล็อกเล่ต่ำสุดอยู่แล้วแต่เทคนิคเนี่ยสู้ CSF ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องไปหาว่า F เนี่ยคือใครCS เนี่ยรู้แล้วว่า4แสงนะครับต่อไปครับเมื่อวานประกาศแล้วไงบอกลุงตู่กับลุงป้อมให้มาฟังดิไอ้น้ำท่วมเนี่ยอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศเนี่ยมันเกิดจากใครครับมันเกิดจากลุงตู่เนี่ยพอปฏิวัติเสร็จไปยกเลิกไอ้งบเงินกู้ 350,000 ล้านเนี่ยของสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ไปขอกู้ไว้นะครับยังไม่ทันได้ทำเพราะว่าจะมาแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งประเทศนะครับเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำเหมือนปี54อีกแต่ลุงตู่ไปยกเลิกแล้วไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เขาเรียกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชโดยใช้คำสั่งม.44นะที่46/2560ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรครับบอกว่าเพื่อจะบูรณาการเรื่องน้ำทั้งหมดที่กระจายอยู่ไปตามกระทรวงต่างๆให้มาอยู่ภายใต้สทนชจำไว้ดีนะฮะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยกตัวอย่างเช่น1กรมชลอยู่กับกระทรวงเกษตรเกี่ยวข้องกับน้ำใช่ไหมล่ะ2กรมทรัพยากรน้ำอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3กรมทรัพยากรน้ำบาดาลอยู่กับกระทรวงทรัพย์4กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็อยู่กับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเอามาบูรณาการกันครับจะได้แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้นี่นะครับคือความคิดของลุงตู่นะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับมันไปทำอีท่าไหนครับน้ำถึงท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนไปทั้งประเทศเดี๋ยวมีรูปให้ดูครับคราวนี้มาดูคำสั่งครับ
คำสั่งที่ลุงตู่แบ่งงานเนี่ยนะครับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่166/2562เนี่ยเรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีหนึ่งเลยนะครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือลุงป้อมเนี่ยมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการแทนนายกรัฐมนตรีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายดังนี้ดูเลยนะครับหนึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติคำสั่งในลงวันที่30 กรกฎาคม ปี 62พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นคนลงครับขอดูรูปถัดไปฮะนี่ครับเนี่ยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำรูปลุงป้อมได้ไหมแหมตอนนั้นนี่ลุงป้อมยังหนุ่มๆกว่านี้นะนะครับนี่เป็นประธานนะลุงป้อมเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้น้ำท่วมเที่ยวนี้ลุงป้อมจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะลุงป้อมคุมเรื่องน้ำทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเป็นประธานในการประชุมเรื่องน้ำทั้งหมดนะครับท่านี้เนี่ยไม่ได้คุมอย่างเดียวนะครับมันต้องมีงบประมาณด้วยมันถึงไปเกี่ยวข้องกับลุงตู่ไงนะครับรูปถัดไปฮะนี่เลยเนี่ยเอาข่าวสดๆร้อนๆเลยนะครับ15 มิถุนายน 64เนี่ยครม.ครับอนุมัติงบกลาง 3.2 พันล้านบริหารจัดการน้ำนะครับทั้งเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งต่างๆเนี่ยนะครับ15 มิถุนายน 64สดๆร้อนๆเนี่ยก่อนจะน้ำท่วมใหญ่เนี่ยนะครับรูปถัดท้ายไปครับ15 มิถุนายนเนี่ยประชุมครม.เสร็จนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงครับว่าครม.อนุมัติงบกลาง3,248 ล้านแก้ปัญหาภัยแล้งและเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำสำหรับจัดการน้ำในฤดูฝนใช่ไหมเอาเงินงบกลางเนี่ยอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวนะรวมกันแล้วเนี่ยหลายหมื่นล้านนะแต่ค่อยๆฉายไปเรื่อยๆวันนี้เปิดหนังตัวอย่างก่อนท่านี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเงิน 3,200 ล้านเนี่ยก็กระจายไปตามกรมต่างๆ 1. กรมชลประทานได้มา 1,200 กับ2ล้านเอาไปทำอะไรครับไปทำสถานีสูบน้ำและซื้อเครื่องสูบน้ำ 2. กรมทรัพยากรน้ำได้มา48ล้าน 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มา 1,447 ล้านได้งบมาครับบอกว่าเอามาเตรียมการสำหรับซื้อเครื่องสูบน้ำใช่ไหมฮะน้ำแล้งก็สูบน้ำได้น้ำท่วมก็สูบน้ำนับไล่น้ำออกได้และเป็นไรครับงบกลางเนี่ยนะครับประจำปี2564เนี่ยเป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลสำหรับรองรับการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งขอดูรูปสุดท้ายเลยครับว่านายกเนี่ยเอาเงินที่ไหนนะครับมาให้ลุงป้อมรูปสุดท้ายเลยที่เป็นรูปสุดท้ายเลยที่เป็นรายการทั้งหมดนะครับรายการที่11นะครับที่บอกว่าเงินงบกลางเนี่ยรายการที่11ไม่11นะครับที่ผมขีดไว้เนี่ยรายการนี้แหละในบรรดางบกลางทั้งหมดเนี่ยงบกลางทั้งหมดในปี64นะตั้งไว้ 614,000 ล้านปี65เนี่ยตั้งไว้ 571,000 ล้านแต่รายการที่11นี่แหละที่ลุงตู่มาให้ลุงป้อมเนี่ยบอกว่าไม่ลุงป้อมไงก็ลุงป้อมเป็นรองนายกอ่ะคุมเรื่องน้ำเวลาจะขอเนี่ยงบอยู่ที่อำนาจนายกไงนายกเป็นคนให้นะครับครม.อนุมัติให้แต่ลุงป้อมต้องเป็นคนขอและการที่11เห็นไหมครับเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ย 99,000 ล้านเอามาทำอะไรครับเอามาทุจริตกันครับเดี๋ยวจะแฉนะครับติดตามเลยครับกลับไปครับกลับไปเรื่องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหน่อยครับเนี่ยกลับไปฮะรายการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
ไอ้ที่เขียนว่าเป็นรายการจัดซื้อปั๊มระบบไฮดรอลิกนะครับนี่ครับพออนุมัติงบกลางไปครับงบกลางตรงนี้เนี่ยแทนที่จะไปซื้ออาหารเอาไปเจียวยาช่วยประชาชนทางบ้านผมก็ได้ทางอีสานเนี่ยก็อดอยากภาคเหนือภาคอื่นก็อดอยากครับไอ้ที่เขาไปรอคิวขออาหารเนี่ยรัฐบาลบอกไม่มีเงินแต่คุณเอาเงินมาทำอย่างนี้สื่อมวลชนดูนะว่ามันสมควรไหมมันสมควรจะไล่ลุงตู่ลุงป้อมไหมนี่ครับจัดซื้อระบบไฮดรอลิกสำนักเครื่องจักรกลอันนี้ขึ้นอยู่กับกรมชลประทานนะแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัตตีเฉลิมชัยไม่เกี่ยวกับอธิบดีกรมชลนะเพราะว่าไม่ได้เอาเงินของกรมซื้อนะไปเอาเงินงบกลางของลุงตู่มาซื้อนะและซื้อวิธีพิสดารไหมครับสื่อมวลชนครับเงินไม่น้อยครับเขาไม่ต้องประกวดราคาครับไม่ต้องใช้ระเบียบ e-bidding ครับเขาใช้วิธีคัดเลือกร้านค้าบริษัทโดยตรงครับโอ้แปลกประหลาดไหมครับไม่ต้อง e-bidding ครับสื่อมวลชนดูรูปถัดไปเลยครับฟ้องเลยครับเนี่ยดูรูปถัดไปครับนี่ครับไปซื้อเครื่องสูบน้ำครับสำนักเครื่องจักรกลเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นศูนย์ครับสำนักใหญ่เนี่ยอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีที่ผมเคยมาแฉไงที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยบิ๊กในเครื่องจักรกลเนี่ยไปสร้างบ้านรับรองที่ปากเกร็ดนะครับเอาไม่เอาเงินหลวงนะเอาเงินส่วนตัวหรือเงินพ่อค้าที่ไหนไม่รู้ไปทำบ้านรับรองนะครับเอาไว้สำหรับรับรองนะครับไปดื่มไปอะไรกันในนั้นนะครับเราไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยที่อธิบดีกรมชลกับปลัดกระทรวงสอบไปถึงไหนแล้วหรือทำเป็นลืมไปนะครับนี่แหละไอ้สำนักมันเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีที่ปากเกร็ดนะครับแล้วก็แบ่งครับเป็นศูนย์เครื่องจักรกล1อยู่เชียงใหม่ศูนย์เครื่องจักรกล2อยู่พิษณุโลกศูนย์เครื่องจักรกล3อยู่จังหวัดขอนแก่นศูนย์ที่4อยู่ที่โคราชศูนย์ที่5อยู่อยุธยาศูนย์ที่6อยู่กาญจนบุรีศูนย์ที่7อยู่ที่จังหวัดสงขลาครับคราวนี้เนี่ยวิธีซื้อพิสดารไหมครับเขาไปแบ่งซื้อแบ่งจ้างไงนะครับแต่ละศูนย์เนี่ยเขาให้อำนาจผอ.ศูนย์เนี่ยซื้อได้ไม่เกิน25ล้านบาทนะครับก็แทนที่ว่ารายการเหมือนกันนะครับซื้อของเหมือนกันจะรวมซื้อที่เดียวที่สำนักเครื่องจักรกลที่กรุงเทพนะครับก็เอาไปแบ่งเอาไปซอยย่อยมันมีอยู่3รายการวันนี้เอามาโชว์หนังตัวอย่างครับปั๊มขนาด42นิ้วครับราคาชุดละ21ล้าน 885,000 บาทครับเนี่ยก็จัดซื้อเลยครับที่ศูนย์นนทบุรี1เครื่องนะครับเชียงใหม่นะครับ2เครื่องนะครับพิษณุโลก2เครื่องขอนแก่น2เครื่องครับโคราช2เครื่องครับอยุธยา1เครื่องนะครับแล้วก็สงขลาอีก2เครื่องนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย13เครื่องเป็นเงิน284ล้าน5แสนกับ5,000บาทนี่ครับไปแบ่งซอยไม่ให้มันเกิน25ล้านเป็นอำนาจของผอ.ศูนย์ต่อไปครับซื้อปั๊มขนาดปั๊มสูบน้ำอ่ะ30นิ้วครับก็ไปแบ่งซอยซื้ออีกครับเพื่อไม่ให้มันเกิน25ล้านแต่มันเป็นราคาเท่ากันได้เลยนะครับแต่ละศูนย์ที่ซื้อเนี่ยนนทบุรีนะครับ2ชุดนะครับราคา11ล้าน780,000ต่อชุดครับนะครับเชียงใหม่อีก2ชุดนะครับราคา11ล้าน784,000เท่ากันหมดครับขอนแก่น2ชุด11ล้าน780,000เหมือนกันโคราช2ชุดอยุธยา2ชุดนะครับสงขลา2ชุดรวมทั้งหมด16ชุดเป็นเงิน188ล้าน544,000บาทต่อไปครับขนาดเล็กลงไปอีกซื้อเครื่องปั๊มสูบน้ำ24นิ้วครับ
เครื่องละ7,865,600นะเอ้ย7,856,000นะครับไปซื้อที่ไหนบ้างครับไปซื้อที่เชียงใหม่2ชุดนะครับพิษณุโลก2ชุดขอนแก่น2ชุดโคราช2ชุดอยุธยา2ชุดกาญจนบุรี2ชุดรวมทั้งสิ้น12ชุดเป็นเงินทั้งหมด94,272,000คราวนี้มาดูสื่อมวลชนดูยอดสุดท้ายนะครับเนี่ยเป็นรายการรวมครับซื้อเครื่องปั๊มสูบน้ำ42นิ้ว13ชุดเป็นเงิน284,500,000ซื้อขนาด30นิ้ว16ชุดเป็นเงิน188,544,000ซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มขนาด24นิ้ว12ชุดเป็นเงิน94,272,000รวมทั้งสิ้น567,321,000นี่ครับสอให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสครับคุณล็อกสเปคไหมนะครับแล้วทำไมคุณไม่ประกวดราคา EBIDDING ลุงตู่ต้องไปฉีกทิ้งแล้วครับไอ้ EBIDDING ที่ลุงตู่เนี่ยไปยกเลิก e-auction ของทักษิณเนี่ยแล้วลุงตู่บอกว่าต้องใช้ e-bidding นะครับเพื่อให้เกิดการแข่งขันนะครับอันนี้มันไม่ต้อง bidding เลยครับเนี่ยอันนี้เนี่ยยิ่งกว่าล็อกสเปคยิ่งกว่านั่นเลยครับราคาเท่ากันหมดเลยนะครับก็ของชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างเครื่องสูบน้ำ42นิ้ว13ชุดเนี่ย284ล้านเนี่ยทำไมคุณไม่รวมกันแล้วคุณก็ซื้อ e-bidding ให้มีการแข่งขันเปิดให้บริษัทต่างๆเข้ามาแข่งขันเสนอราคา30นิ้วเครื่องสูบน้ำ30นิ้ว16ชุดเนี่ย188ล้านทำไมคุณไม่รวมกันซื้อทำไมคุณไปแบ่งซื้อแบ่งจ้างแบบนั้นน่ะเครื่องสูบน้ำ24นิ้วเนี่ยนะครับ12ชุด94,700,000เนี่ยทำไมคุณไม่รวมซื้อแล้วก็ bidding คุณไม่ใช้ครับสื่อมวลชนไปดูครับต่อไปเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีการล็อกสเปคหัวประมูลยังไงครับดูรูปถัดไปนะครับสื่อมวลชนเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าไอ้ส่วนบริหารเครื่องจักรกล2เนี่ยที่อยู่พิษณุโลกเนี่ยนะครับซื้อไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับขนาด30นิ้วเนี่ยนะครับ2เครื่อง23,500,000กว่าเนี่ยดูข้อ5ครับสำคัญครับแหล่งที่มาของราคากลางครับก็คือไปสืบราคาออกมาจาก3บริษัท 5.1 บริษัท TX Dynamic จำกัด 5.2 บริษัท Akira SK จำกัด 5.3 บริษัท SVM Inter Service นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่ามีคู่เทียบครับแต่สุดท้ายครับมันขายได้บริษัทเดียวคือบริษัทชื่ออาคิล่า SK ครับไอ้บริษัท TX Dynamic กับบริษัท SVM เนี่ยเขาเรียกว่าคู่เทียบนะครับไม้ประดับเอาไว้เทียบเฉยครับแล้วก็มีนะครับมีนายอดุลเป็นประธานนะครับกรรมการอันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวไปดูจังหวัดอื่นครับศูนย์อื่นเหมือนกันครับเนี่ยไอ้มาสุดท้ายเนี่ยใบราคากลางครับสุดท้ายก็ซื้อได้ราคา23,568,000เด้เลยครับตามที่ต้องการเลยไม่ต้องลดแม้แต่บาทเดียวนะครับถัดไปครับถัดไปอีกหน้าหนึ่งครับไปดูขอนแก่นบ้างครับขอนแก่นนะครับซื้อเหมือนกันเนี่ยนะครับ2เครื่องเนี่ย23,569,000เนี่ยขนาด30นิ้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็จะมีบริษัท TX Dynamic บริษัทAkira SK บริษัท SVM Service Inter Service เนี่ยสุดท้ายบริษัทที่ได้งานก็คือ Akira SK ไอ้2บริษัทนั่นไม้ประดับเอาไว้สำหรับเทียบทำเหมือนกันหมดครับดูหน้าถัดไปครับอันนี้เนี่ยนะครับที่ขอนแก่นไงที่ผมบอกนะฮะสุดท้ายก็ได้เหมือนกันครับ23,568,000เท่ากันหมดครับไปดูอีกครับถัดไปครับที่ศูนย์ที่โคราชครับศูนย์เครื่องจักรกลที่4ที่โคราชครับก็ทำเหมือนกันอีกครับเห็นไหมฮะราคากลางก็23ล้าน
568,000 นะครับแหล่งที่มาก็ SK Akira บริษัท TX Dynamic บริษัท SV ก็เรียกว่ามา3เจ้าเหมือนเดิมครับเอ้า3เจ้านี้นะครับที่อยู่ที่ไหนครับอยู่นนทบุรีอยู่กรุงเทพทั้งนั้นน่ะนะครับแต่ไปขายทั่วเลยขายโคราชขายพิษณุโลกขายขอนแก่นครับไอ้แถวขอนแก่นนะครับพิษณุโลกโคราชเนี่ยมันไม่มีบริษัทขายเครื่องสูบน้ำหรอกครับเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วเนี่ยเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองสื่อมวลชนดูครับถัดไปฮะอันนี้ที่004นะครับ04เนี่ยอยู่ที่โคราชเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ได้ราคาเท่ากันครับ23,568,000พิสดารไหมล่ะทั้งที่ไอ้ประธานกรรมการนะครับกรรมการเนี่ยมันคนละคนกันเพราะว่ามันอยู่กันคนละศูนย์นะครับถัดไปฮะนี่แหละหน้าตาเครื่องสูบน้ำเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละไอ้หน้าตาเครื่องสูบน้ำเป็นอย่างเงี้ยแหละที่พากันไปซื้อนะครับและคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือใครครับลุงตู่ครับลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีไอ้เงิน 99,000 ล้านเนี่ยงบกลางเนี่ยเป็นอำนาจนายกอยู่แล้วเช็คเปล่าให้คุณไงแล้วผมถึงเรียกร้องไงว่าคนบ้านผมทางคนภาคอีสานเนี่ยเขาอดอยากเขาไม่มีจะกินผมบอกให้เอาเงินไปเจียวยาเขาช่วยเขาปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเคยให้เขาเดือนละ 5,000 บาท3เดือนปีนี้เนี่ยคนอีสานไม่ได้สักบาทนะครับเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่มีจะกินเนี่ยที่เขาฟ้องผมอยู่ในรูปเนี่ยทำไมคุณไม่เอาเงินพวกนี้ไปช่วยเขาคุณไปซื้อทำไมซื้อมาแล้วมันได้ประโยชน์แล้วดูรูปถัดไปครับเอ้าเห็นคุณซื้อเครื่องสูบน้ำอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวนะสื่อมวลชนเดี๋ยวผมจะแฉมทุกอาทิตย์อ่ะว่ามาทำอะไรบ้างไอ้เงินงบกลางลุงตู่ให้ลุงป้อมผ่านสธนชเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างผมแฉมทุกอาทิตย์อ่ะนะครับนี่ล่าสุดเลยนะบ้านผมสารคามเนี่ยผนังกั้นน้ำบ้านสำโรงขาดมวลน้ำมหาศาลทะลักครับล่าสุดเลยนะครับดูรูปถัดไปฮะเห็นไหมครับถนนขาดครับรูปถัดไปฮะเห็นรถไหมครับจอดอยู่เต็มเลยครับรถชาวบ้านทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าจอดอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้รถมันจมน้ำไปจอดไว้บนถนนนะครับนี่มหาสารคามนะครับรูปถัดไปครับเนี่ยครับบ้านผมเนี่ยนะครับมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานนะถ้าไม่มีภูเขาเนี่ยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ศูนย์กลางของจังหวัดมหาสารคามนะถ้าบอกว่าสะดืออีสานเนี่ยจุดที่เป็นเซ็นเตอร์จริงๆของอีสานเนี่ยอยู่มหาสารคามนะน้ำก็ไหลมาเนี่ยอยู่ตรงมหาสารคามเต็มไปหมดครับชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยนี่ครับรถแมคโครกำลังขุดถนนนะครับขุดถนนเพื่อให้น้ำมันระบายผมอยากจะรู้ครับไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ยนะครับที่ลุงป้อมอนุมัติให้ไปเนี่ยแกยังมาบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้นะแกเป็นประธานเนี่ยไอ้เรื่องน้ำทั้งหมดน่ะแล้วผมจะบอกให้เลยนะไอ้หน่วยงานเนี่ยสธนชมต้องยกเลิกเพราะอะไรครับต่อปัจจุบันนี้เนี่ยทุกกระทรวงทุกกรมนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยคุณต้องเอาแผนเนี่ยไปผ่านสธนชครับไม่งั้นตั้งงบประมาณไม่ได้สำนักงบไม่ตั้งให้มันต้องยกเลิกแล้วครับสธนชนะครับคุณไปอนุมัติงบให้ไปซื้อของพวกนี้ได้ไงล็อกสเปคหัวประมูลมันต้องติดคุกกันหมดในงานเนี้ยนี่ครับรูปถัดไปฮะบินบรรลือฤทธิ์ครับไปมหาสารคามครับมูลที่ร่วมกตัญญูกำลังนั่งเรือแจกสิ่งของยังชีพที่มหาสารคามดูดิครับเนี่ยน้ำท่วมลึกขนาดไหนครับถัดไปฮะนี่ครับดูเลยครับเด็กเนี่ยว่ายน้ำได้เลยครับเนี่ยที่มหาสารคามมูลที่ร่วมกันอยู่กำลังนั่งเรือแจกสิ่งของยังชีพครับนี่ครับรูปถัดไปเลยฮะนี่เห็นไหมครับคนอีสานเนี่ยน่าสงสารขนาดไหนครับทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจพินาศนะครับข้าวไม่มีราคามาเจอน้ำท่วมอีกครับรูปถัดไปฮะมันไม่ได้เฉพาะสารคามนะครับที่โดนครับมันโดนกันทั่วประเทศครับอันนี้อุทัยธานีครับรองนายกวิษณุครับเมื่อวานนี้ครับลงพื้นที่อุทัยธานีนครสวรรค์ครับ
ปแจกถุงยางชีพเนี่ยรัฐบาลช่วยได้แค่ถุงยางชีพครับแล้วเงินคุณเนี่ยมหาศาลครับที่คุณผ่านอนุมัติงบกลางไปเนี่ยไอ้เครื่องสูบน้ำคุณเอาไปไหนหมดครับไปซ่อนไว้ไหนไม่มาใช้อ่ะนะครับแล้วที่คุณอนุมัติเงินไปเท่าไหร่เนี่ยลุงป้อมช่วยตอบชี้แจงทีคุณเป็นดูแลเรื่องน้ำเนี่ยนะครับลุงป้อมอย่ามัวไปแจกถุงยางชีพสิครับมันช่วยเหลืออะไรชาวบ้านไม่ได้หรอกครับกินได้ไม่ถึง2วันก็หมดแล้วครับถัดไปฮะนี่ครับรองนายกวิษณุก็ต้องไปลงพื้นที่ที่อุทัยธานีไปแจกถุงยางชีพแค่นั้นน่ะทำอะไรได้ทำไมคุณไม่ป้องกันนะครับทั้งที่มีบทเรียนจากปี54มาแล้วถัดไปครับนี่ครับจำได้ไหมใครฮะหน้าตาคุ้นๆครับรองอนุทินนี่ครับไปอ่างทองครับผู้ว่าคนนี้ไงที่ย้ายมาจากสมุทรสาครน่ะที่ขอย้ายอ่ะนะครับไม่งั้นจะลาออกอ่ะเนี่ยผู้ว่าคนนี้แหละตอนนี้มาเป็นผู้ว่าอ่างทองนะครับนี่ครับเห็นเลยไหมครับว่ามันเดือดร้อนกันไปทั่วประเทศนะครับภาคใต้ครับดูรูปภาคใต้ภาคใต้ที่ถนนขาดนะครับนี่ครับปทุมธานีครับเห็นไหมครับน้ำท่วมปทุมอีกปทุมธานีก็เนี่ยใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยดูสภาพครับมันไม่เหนือก็โดนอีสานก็หนักภาคกลางก็หนักดูมันมีรูปภาคใต้ด้วยที่ถนนขาดอ่ะที่ระนองอ่ะนี่ครับภาคใต้ครับสี่ภาคของประเทศหนักหนาสาหัสสากันเลยนะครับภายใต้การบริหารจัดการของลุงป้อมลุงป้อมเนี่ยเป็นประธานรับผิดชอบดูแลเรื่องน้ำทั้งหมดไอ้สธนช.เนี่ยคุณจะมีไว้ทำไมครับคุณบริหารยังไงครับให้เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลช่วยเหลือแจกถุงยางชีพมันได้อะไรขึ้นมาครับถุงยางชีพกิน2วันก็หมดแล้วครับคุณไปแจกทุกวันไหมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยงบประมาณเนี่ยที่คุณใช้ไปมหาศาลเนี่ยผมบอกเลยครับไอ้เรื่องไปซื้อเครื่องสูบน้ำเนี่ยมีปัญหาแน่นอนในเรื่องความไม่โปร่งใสหัวประมูลแล้วเรื่องนี้นะครับจะต้องไปร้องถ้าผมไปร้องลุงตู่เนี่ยลุงตู่แกจะตรวจไหมเพราะว่าแกเป็นคนอนุมัติงบกลางนะครับแล้วคนที่ไปขอแกก็คือลุงป้อมไปขอแกฝ่ายค้านก็บอกตรงครับว่าจะไปร้องใครดีครับฝากไปถามลุงตู่ว่าลุงตู่ถ้าฝ่ายค้านไปร้องแกจะสอบไหมไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องไอ้งบสธนช.เนี่ยไอ้งบน้ำท่วมทั้งหลายเนี่ยที่แกอนุมัติไปเนี่ยงบกลางอ่ะคำถามมันก็คือว่าแล้วคนอีสานเนี่ยนะครับเขาอดอยากนะครับเขาไม่มีจะกินเนี่ยแล้วไม่อีสานอย่างเดียวคนทั่วไปหมดนะครับที่เขาไปเข้าคิวขออาหารเนี่ยรัฐบาลบอกไม่มีเงินช่วยแต่คุณมีเงินเนี่ยให้ไปซื้อเครื่องสูบน้ำหนึ่งในตัวอย่างนะครับแล้วคุณสอบไปในทางไม่โปร่งใสล็อกสเปกเนี่ยแล้วเครื่องสูบน้ำพวกที่คุณซื้อมาเนี่ยเอาไปตายที่ไหนหมดไม่มาสูบน้ำให้ชาวบ้านน่ะอยู่ไหนอ่ะนี่คือคำถามฝ่ายค้านไงคนอีสานก็ฝากมาถามซื้อมาทำไมนะครับยังมีอีกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีกไอ้เรื่องนี้แหละไอ้เรื่องไอ้เกี่ยวกับเรื่องลุงป้อมนี่แหละเครื่องสูบน้ำไอ้สธนช.ที่คุณทั้งหลายอ่ะมันไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยววันอังคารเนี่ยประชุมพรรคจะต้องปรึกษาป๋าพงษ์หน่อยหัวหน้าพรรคผมเนี่ยว่าเรื่องมันทุจริตมันเยอะมากตอนนี้เพิ่มแล้วนะบอกสื่อมวลชนนะตอนนี้เนี่ยเสาร์10โมงอาทิตย์10โมงเนี่ยนะครับสงสัยวันอังคารต้องปรึกษาป๋าพงษ์ต้องเพิ่มมิดวีคอีกครับอาจจะต้องเพิ่มวันพุธอีกสักวันนึงเพราะว่าโอ้โหมันเรื่องทุจริตมันเยอะครับไม่หวาดไม่หวั่นไม่ไหวจริงครับมันเยอะจริงอาจจะต้องเพิ่มวันพุธอีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปิดสภาไงนะครับไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะครับขนาดน้ำท่วมประชาชนเดือดร้อนโควิดเนี่ยไอ้เรื่องทุจริตไม่ได้ลดลาวาสอกเลยนะเพิ่มเลยครับสงสัยพรรคเพื่อไทยต้องเพิ่มมิดวีคอีกอาจจะต้องเพิ่มวันพุธอีกวันหนึ่งไม่งั้นไม่พอครับนะเดี๋ยวส.ส.จิรพงษ์มีครับเนี่ยมีปัญหาอีกครับนนทบุรีก็น้ำท่วมมีปัญหาอีกครับขอเชิญท่านสสจิรพงษ์ครับครับเรียนท่านสื่อมวลชนผมสสจิรพงษ์ทรงวัชราภรณ์ในฐานะสส
ภาคกลางพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ผมจะขอใช้ระยะเวลาสั้นนะครับขยายความต่อกับท่านโฆษกพรรคและท่านยุทธพงศ์จรัสเสถียรนะครับปัจจุบันนะครับคนไทยเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสหลังจากการปฏิวัตินะครับเศรษฐกิจไทยก็ตกต่ำถูกซ้ำเติมด้วยพิษโควิดมาปัจจุบันเนี้ยมาโดนน้ำท่วมอีกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้ลงพื้นที่ในส่วนของตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับในส่วนเนี้ยบริหารการจัดการด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลางขอรูปแรกก่อนนะครับที่เป็นสี่รูปรวมนะครับนะครับท่านจะเห็นว่าตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำก็ได้เอ่อล้นท่วมพื้นที่ของชาวบ้านนะครับสังเกตดูนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ใช้ไม้สะพานนะครับหนุนสูงให้กับชาวบ้านนะครับรูปร่างสุดก็มีแนวกระสอบทรายนะครับพอถึงเวลาฝนตกเนี่ยเราก็จะต้องสูบน้ำกันออกมาอีกทีนึงแต่ผลปรากฏว่าอะไรไหมครับเรื่องชาวบ้านร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันนะครับขอรูปถัดไปเลยครับเนี่ยนะครับท่านสจก็ชี้ให้ดูเครื่องสูบน้ำของชาวบ้านเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมบอกให้เลยว่ามันสูบไม่ได้ครับทำสะพานเนี่ยก็สูงและกระสอบทรายที่กั้นไว้อะล้นไปหมดสทนชเนี่ยทำอะไรอยู่ครับคนจังหวัดนนท์เนี่ยภาคกลางเนี่ยน้อยใจมากสทนชเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเครื่องสูบน้ำมากมายเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนำมาช่วยเหลือประชาชนเลยนะครับบ้านเรือนเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับมิหนำซ้ำผมไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงเลือกเวลาการเลือกตั้งหน้าน้ำนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน่ะตอนนี้ไม่มีนายกดูแลทั่วประเทศจะเลือกกันเมื่อวันที่28เนี่ยที่พฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยตอนนี้ไม่มีคนดูแลเลยนะครับต่อมานะครับชาวบ้านฝากถามว่าทำไมความสูงของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้มันยังสูงอยู่เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยปล่อยจาก 3,000 เหลือ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังสูงขึ้นนะครับมาดูเรื่องเงินเยียวยาเมื่อที่แล้วกับผมกับท่านยุทธพงศ์เนี่ยเรียกร้องขอให้ช่วยเงินเยียวยานะครับผลปรากฏว่ารัฐบาลออกเงินเยียวยามาให้กับประชาชนนะครับในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 49,000 ครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทสำหรับค่าครองชีพนะครับสั้นๆ นะครับเปรียบเทียบของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ขอรูปถัดไปเลยครับพี่รุธย้อนดูมหาอุทกภัยปี54รัฐบาลปูอัดงบเยียวยาอื้อนะครับสำหรับวิกฤตครั้งนั้นเมื่อปี54ผมจะมาเปรียบเทียบให้ง่ายๆนะครับขอชาร์ตถัดมาเนี่ยนะครับรูปถัดมาค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับรัฐบาลลุงตู่ให้ 49,500 บาทซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกินหลังละนะครับนายกปูให้ 240,000 บาทนะครับค่าดำรงชีพบิ๊กตู่ให้ 3,800 บาทนายกปูให้ 5,000 บาทนะครับในส่วนเรื่องของเกษตรกรนะครับลุงตู่ให้ข้าวไร่ละอย่างที่ท่านยุทธพงศ์พูด 1,340 บาทนายกปูให้ 2,222 บาทพืชไร่ลุงตู่ให้ 1,980 บาทนายกปูให้3,150 บาทสวนนะครับจังหวัดนนท์เป็นสวนเยอะลุงตู่ให้ 4,048 บาทนายกปูให้ 5,098 บาทช่วงนายกปูเกิดขึ้นปี54 10ปีผ่านมาผมถามหน่อยท่านยุทธพงศ์บอกปุ๋ยก็แพงข้าวราคาถูกต้นทุนมันสูงขึ้นถามว่าท่านจะทำกับประชาชนอย่างนี้หรอที่ผ่านมาบริหารงานรัฐรวมศูนย์ล้มเหลวหมดคำถามสุดท้ายที่ผมจะฝากถึงรัฐบาลอย่าด้อยค่าประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้า
ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจให้ท่านอยู่หรือไปขอบคุณครับค่ะนี่คือการแถลงข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10ตุลาของพรรคเพื่อไทยค่ะสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเรียนเชิญได้เลยนะคะค่ะแล้วคนที่ขอก็คือลุงป้อมเป็นคนขอแกเป็นคนอนุมัติแล้วทีนี่ครับเอานี่คนอีสานเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาฝากผมมาถามเนี่ยดูดิครับเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เขาฝากสสมาถามบอกว่ารัฐบาลทำไมปีนี้ไม่ช่วยเจียวยาเขาบ้างเขาไม่มีจะกินนะครับรัฐบาลบอกว่าไม่มีตังค์ปีที่แล้วเนี่ยให้เขา 5,000 บาทครอบครัวละ 5,000 บาท3เดือนปีนี้โควิดหนักกว่าเก่าไม่ได้สักบาทคนอีสานบอกเขาไม่มีจะกินแล้วเนี่ยดูนะครับเนี่ยแต่ละคนน่าสงสารแค่ไหนครับคนเฒ่าคนแก่รายได้อะไรก็ไม่มีเมื่อก่อนเนี่ยลูกหลานทำงานร้านอาหารแคมป์คนงานทำงานตลาดส่งเงินไปให้พ่อแม่ตอนนี้ปิดหมดพากันกลับไปอยู่บ้านหมดไม่มีเงินจะกินอ้าวแต่เงินงบกลางคุณเนี่ยไอ้ 90,000 ล้านเนี่ย 99,000 ล้านน่ะคุณเอาไปเจียวยาช่วยเหลือประชาชนไม่ดีกว่าดีกว่าคุณเอาไปละเลงซื้อเครื่องสูบน้ำเอาไปทำในเรื่องล็อกสเปคสอบไม่โปร่งใสอย่างนั้นน่ะเอาคุณอย่างนั้นคุณให้ทำไมประยุทธ์คุณอย่าบอกไม่รู้เรื่องนะไอ้รายการงบกลางถัดไปเลยครับนี่ครับเนี่ยชาวบ้านครับเต็มไปหมดเลยครับมีแต่คนเฒ่าคนแก่เดือดร้อนทั้งนั้นนะครับนี่สสเนี่ยนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยต้องมาแถลงข่าวนะครับปราบโกงมันเยอะเหลือเกินทุจริตเยอะครับถัดไปฮะเนี่ยข้าวเนี่ยที่อยู่ในนาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเติบโตรอที่จะเกี่ยวเนี่ยนะครับไอ้ข้าวใหม่ออกเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เหลือกิโลละ5บาทนะปุ๋ยถุงละ900เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยข้าวแห้งนะข้าวเก่าเนี่ย8บาทถัดไปฮะนี่ครับคนก็เดือดร้อนนะเนี่ยนะครับถัดไปครับเนี่ยเขาฝากครับฝากผู้แทนเขามาถามชาวบ้านอีสานเนี่ยเขาฝากมาถามว่าทำไมไม่ช่วยคนจนคนอีสานบ้างเขาเดือดร้อนเขาไม่มีจะกินครับคุณก็เอาเงินงบกลางเนี่ยคุณเอาไปใช้นะครับทำไมเอาไปให้ลุงป้อมเอาไปใช้แบบนั้นน่ะทำไมคนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยแล้วก็ฝากบอกลุงตู่เนี่ยไปเยี่ยมเขาบ้างคนอีสานเขารออยู่นะครับเขารออยู่ให้ไปเยี่ยมเขาบ้างถัดไปฮะนี่ครับที่บอกว่าไอ้ระบบไอทีบำรุงรักษาไอ้งานมอเตอร์เวย์นะครับถัดไปฮะนี่คะแนนด้านเทคนิคอะที่บอกว่าล็อกเล่แพ้ CSF อะนะครับเป็นไม่ได้ไงล็อกเล่บริษัทใหญ่โตขนาดนั้นถัดไปฮะเนี่ยไอ้ผอ.ธนศักดิ์เนี่ยผอ.กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองอ่ะเคยบอกว่าล็อกเล่ตกคุณสมบัตินะครับด้านเทคนิคแพ้ถัดไปฮะเนี่ยประกาศบอกว่าบริษัทที่ชนะก็คือ CSF นะครับชนะล็อกเล่เก่งมากเลยผมเลยไปดูอยากรู้จริง CSF เนี่ยมันใครเหรอเก่งจริงๆเลยนะครับอันนี้ล็อกเล่นะทุนจดทะเบียนนู่นน่ะ 2,300 กว่าล้านนะครับใหญ่โตจาติกวณิชล่ำซ้ำนะครับวังหลีนะครับอยู่ในนี้หมดนะถัดไปฮะนี่กิจการร่วมค้า CSF นะก็คือ CS เนี่ยนะครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กอยู่56/7แจ้งวัฒนะปากเกร็ดนะครับมีวงเงินเครดิตแค่400,000 400,000 ถึง900,000เองนะครับก็เลย
ข้าประมูลไม่ได้ไงก็ต้องไปเอาเอฟมาร่วมค้าคราวนี้เอฟเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยผมไม่รู้จริงๆผมหาไม่เจอนะครับต้องฝากท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามเนี่ยไปตามมาที่เอฟเนี่ยมันคือเป็นใครนะครับถึงเก่งนักนะครับชนะล็อกเล่นะครับล็อกเล่ใหญ่ๆโตๆเนี่ยยังเทคนิคยังด้านไอทียังสู้ไม่ได้เลยถัดไปฮะนี่ไงที่อยู่เดียวกันเลยไหมกับบริษัทสี่แสงการโยธาเนี่ยบริษัทนี้แหละติดคุกคดีคลองด่านจำได้ไหมออกมายังไม่รู้เลยเนี่ยนะครับหรือพักโทษอยู่เนี่ยมาเอาอยู่แล้วมาสร้างเรื่องอยู่แล้วเหรอครับและขณะเดียวกันเนี่ยแปลกไหมล่ะผอ.สำนักมอเตอร์เวย์กรมทางหลวงอ่ะงานด้านไอทีแทนที่จะจ้างบริษัทไอทีมาทำแบบบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาทำเออแปลกไหมอย่างนี้มันขัดนโยบายท่านศักดิ์สยามท้าทายท่านศักดิ์สยามมากนะครับงานนี้เนี่ยผอ.สำนักมอเตอร์เวย์เนี่ยถือว่าท่านศักดิ์สยามบอกว่าให้ยึดหลักกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีความโปร่งใสหลักธรรมาภิบาลนะครับแต่ผอ.สำนักมอเตอร์เวย์นี่มันทำตรงข้ามหมดเลยนะครับถัดไปฮะนี่ไงคำสั่งลุงตู่เนี่ยมอบลุงป้อมเนี่ยดูแลเรื่องน้ำทั้งหมดเลยนะครับแม่เราก็นึกว่าดีนะครับนึกว่าลุงป้อมเนี่ยมีอำนาจเรื่องน้ำทั้งหมดจะจัดการแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ปรากฏว่าน้ำท่วมหนักเลยครับทั่วประเทศเลยนะครับโควิดก็หนักอยู่แล้วมาน้ำท่วมอีกครับถัดไปฮะนี่ไงจำรูปลุงป้อมไหมแต่รูปแกตอนนั้นหนุ่มนะครับรองนายกดูแลเรื่องน้ำนะครับเป็นประธานใหญ่เลยลุงป้อมถัดไปฮะเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยภายใต้ลุงป้อมดูแลกำกับหมดถัดไปฮะเนี่ยสดสดร้อนร้อนเลย15มิถุนายน64อนุมัติเงิน 3,200 ล้านนะครับถัดไปฮะเนี่ยรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเนี่ย 3,200 ล้านนะครับเอาไปแก้ปัญหาทั้งภัยแล้งทั้งน้ำท่วมนะครับเอาให้กรมชลไปเนี่ยนะครับถัดไปนี่ไงมาซื้อเลยครับซื้อเครื่องสูบน้ำนะครับโดยวิธีคัดเลือกร้านค้าบริษัทโดยตรงไม่ต้องประมูล e-bidding เลยครับผิดมนุษย์มนาครับนี่สื่อมวลชนดูรูปนี้ให้ดีนะส่งให้แล้วนะนะครับนี่เลยเนี่ยนนทบุรีเนี่ยก็คือสำนักตั้งอยู่ที่นนทบุรีนะครับแล้วก็0102 01เชียงใหม่02พิษณุโลก03ขอนแก่น04โคราช05อยุธยา06กาญจนบุรี07สงขลาเนี่ยซื้อเท่ากันหมดเลยราคาเนี่ยแล้วบริษัทเนี่ย3บริษัทนะครับที่ว่าไปเป็นคู่เทียบเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย567ล้านนะอันนี้บอกสื่อมวลชนว่าแค่หนังตัวอย่างเดียวนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอีกนะครับแต่วันพุธนี้จะไปปรึกษาป๋าพงก่อนว่าอาจจะต้องเพิ่มมิดวีคนะครับอาจจะต้องเพิ่มวันพุธอีกสักวันหนึ่งเพราะเรื่องทุจริตมันเยอะมันไม่ทันเนี่ยตอนนี้เพิ่ม2วันแล้วนะสื่อมวลชนวันเสาร์10โมงอาทิตย์10โมงนะครับอาจจะต้องไปเพิ่มวันพุธอีกสภาปิดไงนะครับเพราะว่าเรื่องทุจริตมันเยอะไม่หยุดหย่อนเลยนะขนาดน้ำท่วมโควิดเนี่ยไม่เรื่องทุจริตไม่มีหยุดหย่อนเลยถัดไปฮะนี่เห็นไหมบอกว่า3บริษัทเนี่ยบริษัท TX Dynamic บริษัท Akira SK บริษัท SVM Inter เนี่ยไอ้สุดท้าย Akira SK เนี่ยเดี๋ยวจะมาแฉให้เจ้าของเนี่ยคือเสียต่อเต่านะครับน่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาต่อนะครับยังหนังม้วนยาวถัดไปฮะเห็นไหมฮะนี่ซื้อมาปุ๊บนี่ยังจะศูนย์ไหนก็ตามเนี่ยไอ้นี่ครับจะศูนย์ไหนก็ตามเนี่ยราคาเดียวกันหมดนะครับถัดไปเลยฮะนี่ครับนี่ขอนแก่นนะครับก็ราคาเดียวกันถัดไปฮะถัดไปครับ30นิ้วไปซื้อที่04โคราชราคาเดียวกัน3บริษัทเนี่ยครับพิสดารไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าหัวประมูลล็อกสเปคไหมลุงตู่ต้องไปฉีกทิ้งแล้ว e-bidding อ่ะแกไปออกไว้ทำไมครับก็ไม่เห็นใช้เลยแล้วเงินงบกลางลุงตู่ด้วยนะครับเขาท้าทายอย่างเงี้ย
ก็เลยฝากสื่อมวลชนไปถามลุงตู่ว่าจะให้สสยุทธพงศ์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยสสจิรพงศ์สสมดเนี่ยนะครับหนองคายดร.หญิงจะให้ไปร้องกับใครไปร้องลุงตู่ลุงตู่แกจะสอบตัวแกเองไหมไปร้องลุงป้อมลุงป้อมจะสอบตัวแกเองไหมว่ามันเกี่ยวข้องกับทั้งลุงตู่ลุงป้อมงานนี้ผลครับไปดูได้ครับเนี่ยไปอีกเลยไปอีกเลยเนี่ยเนี่ยน้ำท่วมเงี้ยดูเนี่ยเนี่ยบ้านผมสารคามเนี่ยไปอีกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคุณใช้เงินมาเยอะแยะงบกลางเนี่ยนะครับซื้อสารพัดซื้อเนี่ยอันนี้ผมยกตัวอย่างเดียวนะไปอีกเนี่ยเนี่ยแล้วไอ้รถพวกที่ซื้อเนี่ยนี่ไอ้ของกรมปภของกรมชนกรมอยู่ไหนเนี่ยมันรถเอกชนเนี่ยเอาไปไหนหมดอ่ะถัดไปฮะเนี่ยแล้วราชการปภไปไหนหมดไปให้บินมาลือฤทธิ์ไปแจกของให้แล้วราชการไปไหนหมดเงินไปไหนหมดนะครับถัดไปฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสารคามบ้านผมก็เดือดร้อนเนี่ยนะครับถัดไปฮะเนี่ยภาพเมื่อคืนเนี่ยถัดไปฮะเนี่ยรองนายกวิษณุไปอุทัยมันเดือดร้อนทั่วประเทศไปอีกครับเนี่ยอุทัยธานีน้ำท่วมไปอีกฮะนครสวรรค์อีกนี่ท่านรองนายกอนุทินไปอ่างทองเมื่อวานไปหมดนะครับไปทำอะไรได้แจกถุงยางชีพแล้วกิน2วันหมดแล้วที่เหลือชาวบ้านอยู่ไงน้ำท่วมนะครับและเครื่องสูบน้ำเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้บอกซื้อแม่มาสูบอ่ะไปเก็บไว้ทำไมอ่ะหรือมันสูบไม่ได้นะครับถัดไปฮะเนี่ยรองนายกอุทินเนี่ยนั่งเรือไปเยี่ยมถัดไปฮะถัดไปครับปทุมธานีเห็นไหมเนี่ยนะครับเอาของไว้บนหลังคาแล้วถัดไปฮะเนี่ยน้ำท่วมหมดแล้วปทุมใกล้ๆกรุงเทพถัดไปฮะเนี่ยภาคใต้ครับนี่ถนนสี่เลนนะครับดินสไลด์ทับถนนเพชรเกษมหลังฝนตกหนักนี่ครับภาคใต้จราจรไม่ได้แล้วครับเนี่ยแล้วคุณมีไว้ทำไมฮะสธนชบูรณาการเรื่องน้ำแก้ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วงบทุกกรมทุกหน่วยงานต้องไปผ่านสธนชต้องยุบทิ้งได้แล้วนะครับบอกลุงตู่กับลุงป้อมเลิกนะครับยุบทิ้งนะครับมันเสียเวลานี่สื่อมวลชนดูนะครับไอ้งบที่ว่านี่64นะพอ1ตุลาลุงตู่มีอีกนะ 89,000 ล้านเนี่ยนะครับ 89,000 ล้านเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เงินโควิดนะไอ้เงินโควิดที่มีปัญหาที่ว่า 16,000 ล้านนะครับ 16,000 ล้านเนี่ยมันต้องมาใช้ช่องเบอร์12นะต้องเอามาเจียวยาช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิดวันนี้ถือโอกาสเรียกร้องผ่านสื่อมวลชนเลยไปถึงลุงตู่เลยไอ้16,000 ล้านเนี่ยที่กรรมาธิการเขาปรับลดงบมาเนี่ยนะครับรีบมาช่วยชาวบ้านนะครับเขากำลังเดือดร้อนนะครับทั้งโควิดทั้งน้ำท่วมทั้งเศรษฐกิจเนี่ยรีบเอามาซะลุงตู่นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยประชาชนก็จะมาไล่คุณเนี่ยเวลาไปไหนคนเขาไล่ไงยังไม่บอกว่าใครไปจัดม็อบผมถามสสจิรพงษ์แล้วไม่มีใครไปจัดม็อบหรอกชาวบ้านเขามาไล่เองนะครับคุณรอไปอีสานเนี่ยเขาจะมาไล่คุณเนี่ยนะครับเขามาไล่เองไม่มีใครไปจัดม็อบหรอกนะครับคุณทำตัวคุณงี้ใครเขาจะอยากให้คุณอยู่อ่ะครับมีคำถามอะไรไหมครับนะครับไม่มีเดี๋ยวต้องรอวันอังคารประชุมพักจะปรึกษาป๋าพงว่าจะจัดวันมิดวีคเพิ่มอีกไหมนะครับอาจจะต้องรบกวนสื่อมวลชนเพิ่มขอบคุณครับ